ันนี้นะคะเราได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้จัดกิจกรรมในวันนี้และผู้สนับสนุนใจดีในวันนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์แลคติสและผลิตภัณฑ์หมอนรองให้นมมาเตอร์สเบบี้วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะคะแพทย์หญิงมาริสาทศสมาศวรกุลอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการตรวจคัดกรองตั้งครรภ์เนี่ยจริงๆแล้วอะจำเป็นไหมคะอาจารย์จำเป็นแน่นอนค่ะเพราะว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าสุขภาพของคุณแม่เนี่ยพื้นฐานแล้วเป็นยังไงค่ะมีโรคประจำตัวหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่จะทำให้การตั้งครรภ์ของเราเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นค่ะแล้วก็การตรวจคัดกรองเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์การตรวจคัดกรองสำหรับที่เบสิกเลยนะคะจะตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะค่ะเอาเลือดไปทำอะไรนะคะเอาเลือดไปทำ5รายการนะคะส่วนปัสสาวะเนี่ยเอาไปทำ3รายการค่ะ5รายการเนี่ยสำหรับเลือดนะคะอย่างแรกเลยก็คือดูส่วนประกอบของเลือดค่ะดูส่วนประกอบของเลือดก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดค่ะเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะดูว่าเรามีภาวะโลหิตจางหรือเปล่านะคะเม็ดเลือดขาวก็คือเม็ดเลือดขาวมันปกติไหมแล้วก็ตัวเกล็ดเลือดเพียงพอไหมตัวเกล็ดเลือดเนี่ยจะมีหน้าที่ในการห้ามเลือดค่ะมันเอาไว้เวลาตอนคลอดนะคะถ้าเกล็ดเลือดไม่เพียงพอเราอาจจะเสียเลือดได้ค่ะนะคะอย่างที่สองที่จะเอาเลือดไปทำค่ะคือการติดเชื้อค่ะการติดเชื้อที่สำคัญที่เราสามารถอาจจะส่งผ่านไปยังลูกน้อยได้ค่ะก็คือเชื้อ HIV ค่ะเราจะตรวจทุกคนนะคะตับอักเสบ B ค่ะอันนี้ก็ตรวจทุกคนเหมือนกันแล้วก็ตัวซิฟิลิสค่ะถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างท้องค่ะเราก็จะต้องรักษาค่ะเพื่อลดการติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกนะคะ อย่างที่3ค่ะค่ะเยอะมากเลยเนาะ อย่างที่3ก็คือภูมิคุ้มกันตัวหัดเยอรมันค่ะหัดเยอรมันก็คือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งคนที่มีอาการก็จะเป็นหวัดแล้วก็เป็นผื่นค่ะถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อหัดเยอรมันระหว่างท้องน้องในท้องก็จะพิการได้นะคะเพราะฉะนั้นหมอจะเอาเลือดคุณแม่ทุกคนเนี่ยไปตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันไหมถ้ามีภูมิคุ้มกันแล้วเราก็สบายใจค่ะแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นในการที่จะล้างมือใส่หน้ากากก็คือป้องกันเหมือนโควิดค่ะเพื่อป้องกันไวรัสชนิดนี้นะคะอย่างที่4ค่ะเราจะเอาไปดูน้ำตาลค่ะคุณแม่บางคนอาจจะเป็นเบาหวานมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะคนไทยเป็นเบาหวานกันเยอะมากเพราะว่าเราอาหารดีไปหน่อยนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์เราก็ต้องรักษาควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงไปค่ะอาจจะทำให้เด็กพิการได้ตั้งแต่แรกถ้าไม่พิการตั้งแต่แรกค่ะอาจจะมีปัญหาว่าเด็กอ้วนไปค่ะข้อลำบากหรือว่าเด็กอาจจะผอมไปเลยก็ได้เพราะว่าน้ำตาลที่สูงมากเนี่ยมันจะไปทำลายหลอดเลือดของคุณแม่ทำให้ส่งผ่านอาหารแล้วก็ออกซิเจนได้ไม่เพียงพอค่ะค่ะอย่างสุดท้ายค่ะนะคะก็คือเอาไปตรวจว่าเรามีพาหะของโรคเลือดที่ชื่อว่าธาลัสซีเมียไหมธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดในคนไทยค่ะน้องจะเป็นตั้งแต่เกิดมาเลยก็คือซี่จางนะคะต้องให้เลือดทุกเดือนค่ะทีนี้คนไทยอ่ะซีเรียสตรงที่เป็นพาหะกันประมาณ 60% เลยทีเดียวพาหะก็คือเราไม่เป็นอะไรเลยเรามีชีวิตปกติเพียงแต่เรามียีนแฝงของโรคธาลัสซีเมียค่ะนะคะถ้าเราเป็นพาหะแล้วเราไปเจอพ่อของลูกที่เป็นพาหะเหมือนกันค่ะเราก็อาจจะให้กำเนิดลูกที่เป็นธาลัสซีเมียได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะตรวจคุณแม่ก่อนถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นพาหะเราก็จะเรียกคุณพ่อมาตรวจด้วยถ้าเกิดเป็นพาหะทั้งคู่ค่ะเด็กในครรภ์ก็อาจจะต้องได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในครรภ์เลยว่าเป็นหรือเปล่านะคะแล้วก็เลือด5อย่างไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นปัสสาวะบ้างค่ะตอนนี้เป็นปัสสาวะแล้วนะคะเราจะเอามาดูว่ามีติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะบางคนติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการใดๆค่ะแต่มันอาจจะทำให้เกิดเรื่องทีหลังโดยมันจะไปทำให้เกิดกรวยไตอักเสบไตอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดได้ค่ะนะคะอย่างที่2ที่เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะก็คือดูโปรตีนในปัสสาวะถ้าเกิดมีโปรตีนในปัสสาวะหลุดออกมาค่ะอาจจะมีโรคไตบางอย่างค่ะหรืออาจจะเป็นภาวะคันเป็นพิษได้นะคะซึ่งปกติจะไม่มีโปรตีนหลุดออกมาธรรมดาจะไม่มีค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่3ค่ะก็คือดูน้ำตาลนี่แหละค่ะดูว่าเป็นเบาหวานไหมเลือดเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นการตรวจเบสิกโดยทั่วไปที่เราจะเอาไปตรวจกันค่ะทั้งเลือด5รายการแล้วก็ปัสสาวะอีก3รายการอันนี้เป็นเบสิกในการจะตรวจคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ในการตั้งครรภ์เราแบ่งเป็นไตรมาสค่ะอาจารย์ไตรมาสแรกไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มต้นที่ไตรมาสแรกเราจะต้องตรวจอะไรบ้างและตรวจเพื่ออะไรคะในช่วงของไตรมาสแรกค่ะไตรมาสแรกคือตรวจเหมือนคัดกรองอย่างที่หมอบอกไปอันแรกค่ะแต่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะก็คืออัลตราซาวด์ค่ะอัลตราซาวด์เราควรอัลตราซาวด์ตั้งแต่ไตรมาสแรกเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะกำหนดวันคลอดกำหนดอายุครรภ์ของเด็กได้แม่นยำที่สุดนะคะค่ะอัลตราซาวด์ไตรมาสแรกเราจะดูก่อนโอเคเด็กมีอยู่หรือเปล่ามีอยู่หมายความว่าบางคนเนี่ยท้องลมท้องลมหมายความว่าท้องอ่ะมีแต่ถุงการตั้งครรภ์แต่ว่าไม่ได้เอาตัวเด็กมาด้วยแต่มีอาการเหมือนการตั้งครรภ์ทุกอย่างแต่มีอาการเหมือนการตั้งครรภ์ทุกอย่างก็คือเราท้องจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราท้องลมก็คือไม่มีเด็กมีแต่ถุงการตั้งครรภ์นะคะพอทราบแล้วว่าเราโอเคเรามีเด็กเราดูได้ว่าเด็กกี่คนนะคะถ้าแฝดเนี่ยแฝดชนิดไหนมันก็จะดูได้ดีที่สุดช่วงไตรมาสแรกนี่แหละค่ะนะคะมีเด็กมีเด็กกี่คนแล้วก็อายุครรภ์เด็กอายุเด็กเนี่ยเราจะวัดจากความยาวของช่วงตัวค่ะถ้าไตรมาสแรกเนี่ยจะวัดได้แม่นยำที่สุดนะคะนอกจากนี้เรายังได้ประโยชน์นอกจากดูเด็กแล้วค่ะเรายังสามารถดูมดลูกและรังไข่ของคุณแม่ได้ด้วยว่ามีเนื้องอกหรือว่ามีซิสอะไรผิดปกติหรือเปล่าค่ะซึ่งไตรมาสแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดสุดถ้าเป็นไตรมาส 2-3 น้องอ่ะจะตัวโตเราจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะโอเคและนี่คือสำหรับไตรมาสแรกนอกเหนือจากการตรวจเลือด5อย่างปัสสาวะ3อย่างเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คืออัลตราซาวด์ใช่ค่ะแล้วก็ตรวจเลือดด้วยนะมีเลือดด้วยเพิ่มเติมนะคะมีเลือดด้วยเพิ่มเติมค่ะก็คือตรวจคัดกรองดาวซินโดมจากเลือดคุณแม่อันนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะค่ะดาวซินโดมก็คือโรคที่เด็กมีความพิการหลายอย่างค่ะตั้งแต่เกิดเลยความน่าจะเป็นเนี่ยก็ถ้าคุณแม่อายุเยอะค่ะก็มีโอกาสที่เด็กจะออกมาเป็นดาวซินโดรมได้เยอะกว่าคุณแม่ที่มีอายุน้อยค่ะนะคะเขาก็เลยมีเรื่องเล่าว่าอายุเยอะแล้วไม่ควรจะมีลูกเพราะว่าลูกจะเป็นดาวซินโดรมนะคะจริงๆคือไม่จริงค่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็มีลูกได้ค่ะแค่เสี่ยงดาวซินโดรมน้อยแล้วก็มากค่ะนะคะคุณแม่ทุกคนควรจะต้องได้รับการตรวจหมอแนะนำละกันว่าตรวจคัดกรองดาวซินโดรมจากเลือดค่ะนะคะไม่ว่าอายุน้อยหรืออายุเยอะนะคะการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมเดี๋ยวนี้ใช้เลือดค่ะเราจะเอาเลือดไปสกัด DNA ของรกที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดแม่เพื่อเอามาดูว่าน้องมีโอกาสเป็นดาวซินโดรมไหมค่ะถ้าเกิดว่าน้องมีโอกาสเป็นดาวซินโดรมเราจะต้องมีการคอนเฟิร์มอีกทีโดยการเจาะน้ำค่ำนะคะการตรวจวิธีนี้ก็คือมีของแถมให้ก็คือจะรู้ได้เลยว่าน้องเป็นเพศอะไรตั้งแต่ไตรมาสแรกเลยไม่ต้องรอไตรมาส2 20สัปดาห์5เดือนเพื่อเอาเจ้าสาวอีกต่อไปนะคะค่ะถ้าเข้าไตรมาสที่2เราจะมีการตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะไตรมาสที่2นะคะก็ใครยังไม่ได้ตรวจคัดกรองก็ไปคัดกรองนะคะแล้วก็จะมีอัลตราซาวด์แบบละเอียดค่ะอัลตราซาวด์แบบละเอียดก็คืออัลตราซาวด์ที่อายุครรภ์18ถึง20สัปดาห์ค่ะในช่วงนี้เนี่ยน้องอวัยวะครบแล้วโตพอแล้วแล้วก็ขนาดกำลังพอเหมาะในการที่จะตรวจดูว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยมาครบหรือเปล่านะคะไม่ควรพลาดเลยที่ประมาณ18ถึง20สัปดาห์ให้เลทสุดได้ประมาณไม่เกิน22นะคะนะแล้วก็จะมีตรวจเลือดอีกอันนึงค่ะก็คือเป็นคัดกรองเบาหวานอีกรอบนึงค่ะยิ่งเราท้องแก่ขึ้นค่ะตัวฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกเราอาจจะตรวจแล้วไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะแต่เราอาจจะเป็นเบาหวานตอนกลางๆค่ะการตรวจคัดกรองเบาหวานเราจะทำโดยการเจาะเลือดค่ะก็คือให้คุณแม่กินน้ำตาลเข้าไปก่อนค่ะเพื่อเทสตับอ่อนแล้วก็เจาะเลือดดูถ้าเกิดว่าน้ำตาลเกินเกณฑ์ค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ค่ะเราก็ไปคุมอาหารก่อนถ้าไม่เวิร์กก็ฉีดอินซูลินค่ะนะคะส่วนไตรมาสที่3บ้างค่ะอาจารย์ไตรมาสสุดท้ายแล้วเราต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรอีกคะค่ะการตรวจไตรมาสที่3นะคะตรวจคัดกรองเหมือนอันแรกเดียวเลยค่ะแต่ว่าเป็นการรีพีทครั้งที่2ค่ะเพื่อเราจะได้รู้ว่า
จะคลอดแล้วนะเราจะต้องบำรุงร่างกายอะไรเพิ่มหรือเปล่ายาบำรุงที่เรากินมาตลอดตั้งแต่ไตรมาส1ถึง2เนี่ยมันเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าเลือดยังจางอยู่ไม่เพียงพอค่ะเราก็จะต้องมีการเพิ่มวิตามินเข้าไปนะคะแล้วก็ตรวจการติดเชื้อค่ะบางคนอาจไม่ได้ติดเชื้อมาตั้งแต่แรกแต่มาติดตอนไตรมาส3ก็ได้ตอนท้ายๆเราก็ต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะคลอดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออัลตราซาวด์เพื่อดูการเจริญเติบโตเด็กค่ะนะคะเพื่อจะดูว่าน้ำหนักน้องตกเกณฑ์หรือเปล่าเราจะต้องไปกินเพิ่มหรือมีสารอาหารอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะอัลตราซาวด์เพื่อการเจริญเติบโตเด็กอาจจะทำอย่างน้อยสักประมาณ1ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าน้องแบบโตไปเล็กไปคุณหมอเขาอาจจะนัดถี่ขึ้นอาจจะทุกสัปดาห์ทุก2สัปดาห์อะไรอย่างนี้เพื่อดูการเจริญเติบโตเด็กค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณแม่แน่นอนนะคะต้องบำรุงทั้งตัวเองแล้วก็บำรุงลูกในครรภ์ด้วยอาหารบำรุงครรภ์ที่จำเป็นสำหรับคุณแม่จะเป็นอาหารประเภทไหนคะอาจารย์อาหารบำรุงครรภ์นะคะจริงๆเราไม่ต้องไปหาแบบอะไรที่มันวิลิสมาหลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็คืออาหาร5หมู่ค่ะแต่หมออยากให้เน้นในเรื่องการกินนิดนึงมีหมู่ไหนที่จะต้องเพิ่มเป็นพิเศษหรือหมู่ไหนที่จะต้องลดนะคะหมู่ที่จะต้องเพิ่มค่ะก็คือโปรตีนค่ะพวกเนื้อพวกไข่อะไรอย่างนี้ค่ะนะคะหมอขอให้เป๊ะๆไปเลยว่าสำหรับโปรตีนค่ะถ้าเกิดในคนปกติที่อยากมีสุขภาพดีเนี่ยต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลค่ะถ้าเราท้องอยู่ก็เราเหมือนมี2คนมีคนครึ่งไม่ถึงกับ2คนแค่แบบ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลค่ะค่ะถ้าคุณแม่นึกไม่ออกค่ะเดี๋ยวคูณให้เลยก็คือสมมุติถ้าคุณแม่เป็นผู้หญิงน้ำหนักมาตรฐานคนท้องประมาณ50กิโลค่ะคูณ 1.5 เข้าไปค่ะก็คือต้องการโปรตีนประมาณ75กรัมต่อวันนะคะแล้วโปรตีน75กรัมต่อวันเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงหมอจัดอาหารให้เลยค่ะก็คือประมาณอกไก่เซเว่นน่ะ100กรัม1ชิ้นสเต็กหมูอีก1ชิ้นค่ะไข่3ฟองแล้วก็นมอีก1แก้วประมาณนี้คือได้โปรตีนประมาณ60ถึง70กรัมต่อวันทั้งหมดนี้เนี่ยกินภายใน1วันนะคะไม่ใช่มื้อเดียวเพราะกินไม่ไหวแน่นอนนะคะแล้วก็หมูที่อยากให้เพิ่มอีกอย่างนึงก็คือพวกผักค่ะพวกผักใบเขียวเพื่อเราจะได้แบบพวกวิตามินเกลือแร่ค่ะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของน้องแล้วก็ช่วยให้เราแบบขับถ่ายง่ายขึ้นนะคะหมอเน้นที่ผักนะคะไม่ใช่ผลไม้ค่ะผลไม้เนี่ยน้ำตาลค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับไฟเบอร์ที่ได้รับนะคะผลไม้กินแต่น้อยไขมันค่ะไขมันก็จำเป็นค่ะไม่ใช่เราไม่เลี่ยงมันเลยไม่ได้นะคะไขมันจำเป็นต่อการสร้างสเตียรอยด์สร้างฮอร์โมนนะคะไขมันขอให้กินเป็นไขมันดีค่ะไขมันดีเนี่ยเราจะได้จากปลาได้จากถั่วค่ะส่วนไขมันเลวไม่ควรกินค่ะนะคะ ก็คือพวกมันหมูมันไก่พวกของทอดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หมูที่อยากจะให้ลดอีกอันนึงก็คือพวกแป้งขัดขาวค่ะแล้วก็พวกน้ำตาลค่ะลดการกินลงนะคะช่วยให้พลังงานได้อย่างเดียวค่ะเนาะแล้วก็ช่วยให้เป็นเบาหวานซึ่งช่วยลดหน่อยก็จะดีมากค่ะใน1จานค่ะมื้อนึงเราควรจะกินยังไงค่ะเราลองจินตนาการดูว่าเรามี1จานกลมๆค่ะครึ่งนึงอ่ะเราเป็นผักนะคะอีกครึ่งนึงอ่ะ1ส่วน4เป็นเนื้อแล้วอีกครึ่งนึงเป็นแป้งไม่ขัดขาวค่ะถ้าเกิดมีถั่วเป็นไขมันดีใช่มั้ยเอาแค่1กํามือพอค่ะแล้วก็โรยลงไปค่ะเท่านั้นพอค่ะไม่ต้องกินทั้งกระป๋องค่ะไม่งั้นไขมันจะเยอะเกินไปนะคะเราลองคิดสภาพในการใช้ชีวิตของคนเราสั่งอาหารตามสั่งค่ะกะเพราข้าวตู้มแล้วก็มีกะเพรามีไก่โปะมานิดนึงแล้วก็มีไข่ซึ่งหมอว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่พอค่ะนะคะก็เน้นให้ทำเองก็จะดีมากนะคะก็อาหารเสริมอะไรก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะคะอีกหนึ่งคำถามที่เจอบ่อยมากแล้วก็คุณแม่ค่อนข้างสับสนแล้วก็เป็นกังวลในเรื่องของการออกกำลังกายในช่วงการตั้งครรภ์สามารถทำได้ไหมคะอาจารย์การออกกำลังกายสามารถทำได้นะคะถ้าเราไม่ได้เป็นการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงเช่นโรคเกาะต่ำเช่นครรภ์เป็นพิษความดันสูงค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรเหล่านี้ค่ะเราสามารถออกกำลังกายได้ค่ะการออกกำลังกายถ้าทำได้นะแนะนำเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้แบบระดับน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยเป็นไปอย่างปกติแล้วก็จะทำให้หลอดเลือดของเราอะแข็งแรงยืดหยุ่นนะคะหลอดเลือดที่แข็งแรงก็จะสามารถส่งผ่านอาหารส่งผ่านออกซิเจนไปยังทารกได้ดีค่ะนะคะสำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะแนะนำนะคะก็คือ
อาจไปเดินไปวิ่งก็ได้นะวิ่งจ็อกกิ้งนะคะแล้วก็ไปปั่นจักรยานไปว่ายน้ำค่ะส่วนอาจออกกำลังกายที่หมอไม่แนะนำเลยนะคะก็คือสกูบาไดวิ่งค่ะเพราะว่ามันจะขาดออกซิเจนนะคะแล้วก็การกีฬาที่มันมีการปะทะเช่นแบบบาสเกตบอลฟุตบอลหรือว่าชกมวยอย่างนี้นะคะก็ไม่ควรทำแน่นอนนะคะสำหรับระดับความเหนื่อยที่ควรจะออกกำลังกายค่ะก็คือเอาแค่แบบเหนื่อยเหงื่อซึมๆก็พอนะคะอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งปัญหาที่เราเจอบ่อยมากๆพอๆกับการออกกำลังกายในคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือปัญหาผิวทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ถึงมีปัญหาผิวคะอาจารย์คุณแม่ตั้งครรภ์มีปัญหาผิวได้ไม่ว่าจะเป็นผิวคล้ำผิวขัดน้ำผิวหย่อนคล้อยผิวแตกลายหรือแม้แต่เป็นผื่นค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี้เกิดจากฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ค่ะต้องคลอดก่อนเดี๋ยวจะหายเองนะคะระหว่างที่เรายังไม่คลอดค่ะเราก็ต้องประคับประคองกันไปนะคะโดยการใช้สบู่อ่อนๆค่ะใช้ครีมทาผิวใช้ได้นะใช้ครีมทาผิวอ่อนๆแล้วก็อย่าลืมทากันแดดค่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็น number one เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับปัญหานี้นั่นก็คือปัญหาท้องผูกท้องอืดอัดนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยปัจจัยที่ทำให้คุณแม่ท้องผูกมันคืออะไรคะอาจารย์ปัจจัยที่ทำให้ท้องผูกนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องฮอร์โมนการตั้งครรภ์ค่ะคือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั่นแหละมันจะทำให้ลำไส้แล้วก็สิ่งต่างๆในร่างกายเนี่ยมันขยับช้าไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ท้องผูกได้นอกจากนี้ยิ่งท้องแก่ยิ่งท้องผูกค่ะเพราะว่ามดลูกอ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นค่ะมันก็จะไปทับตัวลำไส้ใหญ่ทำให้ท้องผูกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราจะแก้ยังไงใช่ค่ะแล้วเราจะแก้ยังไงดีนะคะต้องกินอะไรที่มันทำให้ถ่ายได้ง่ายนะคะก็แนะนำเป็นผักนะคะผักเน้นผักไม่เน้นผลไม้นะคะเหมือนเดิมผลไม้น้ำตาลสูงเน้นผักเยอะๆค่ะกินน้ำค่ะน้ำวันละ 2-3 ลิตรนะคะหมอจะไม่พูดคำว่า 8-10 แก้วนะคะเพราะแก้วแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ค่ะจะพูดว่า 2-3 ลิตรเลยนะคะกินสิ่งที่ทำให้ถ่ายง่ายแล้วก็งดสิ่งที่ทำให้ถ่ายยากค่ะค่ะอะไรที่ถ่ายยากก็คือพวกคาเฟอีนทั้งหลายค่ะชากาแฟน้ำอัดลมค่ะนะคะกินพวกพรีไบโอติกโปรไบโอติกก็สามารถช่วยได้ค่ะแล้วก็ระหว่างวันเราพยายามขยับร่างกายด้วยนะคะเพราะการขยับร่างกายเนี่ยจะทำให้ลำไส้ได้ขยับพอลำไส้ได้ขยับมันก็จะถ่ายได้ง่ายนะคะเราไม่ควรแบบนั่งเฉยๆระหว่างวันค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ท้องผูกอยู่ตอนนี้แต่ว่าเราต้องเข้าห้องน้ำทุกๆวันทุกๆครั้งอย่างเงี้ยค่ะเกิดการเบ่งขึ้นมาล่ะคะอาจารย์จะเป็นอันตรายต่อลูกเราในครรภ์หรือเปล่าเอ่ยอันนี้ถามเพิ่มเติมค่ะไม่เป็นอันตรายต่อลูกในครรภ์ค่ะอันนี้ขอฟันธงไว้ก่อนนะคะค่ะก็คือเวลาเราเบ่งค่ะลูกเราค่ะก็จะมีมดลูกแล้วลูกเราก็จะอยู่ในลูกโป่งค่ะเพราะฉะนั้นแรงดันจากในช่องท้องอ่ะไม่ได้ทำอันตรายใดๆต่อเด็กแน่นอนค่ะแล้วก็แรงดันในช่องท้องเนี่ยมันไม่พอนะคะที่จะทำให้แบบเบ่งแล้วก็แบบปึ๊บเกิดการแท้งออกมาได้มันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ขาแต่เบ่งมากมันก็อาจจะทำให้คุณแม่เป็นริดสีดวงได้นะคะเพราะว่าตอนท้องเนี่ยเส้นเลือดบริเวณไส้ตรงมันก็จะโป่งเป็นมากผิดปกติเป็นมากกว่าปกตินะคะถ้าเกิดว่าเบ่งมากบางทีริดสีดวงมันอาจจะป๊ออะไรอย่างนี้ได้นะคะก็ไม่ควรท้องผูกค่ะไม่ดีต่อแม่ค่ะลูกเขาไม่เป็นไรนะคะมาเลยค่ะคำถามแรกจากทางบ้านค่ะอาจารย์คุณแม่ซาร่านะคุณแม่ซาร่าอามีนานะคะตอนนี้เพิ่งตั้งครรภ์ได้5วีคค่ะเป็นท้องที่2ชอบปวดท้องเหมือนประจำเดือนจะมามันคืออาการปกติไหมคะอาจารย์มันคืออาการปกติค่ะคือช่วงท้องแรกๆนะคะแรกๆคือไตรมาส1ค่ะมดลูกจะมีการขยายตัวค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนอาจจะรู้สึกหน่วงท้องน้อยเหมือนจะมีประจำเดือนได้ค่ะซึ่งไม่เป็นอันตรายใดๆค่ะท้อง2มักจะเป็นมากกว่าท้องแรกค่ะเพราะว่าท้อง2เนี่ยเราจะไวต่อความเจ็บปวดอะไรพวกนี้มากกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีปวดท้องหน่วงเหมือนจะมีประจำเดือนค่ะหมอแนะนำว่าให้พักก่อนกินพาราได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันปวดมากๆๆๆไม่ดีขึ้นลองมาพบหมอก่อนก็ได้ค่ะนะคะท้อง1เป็นท้อง2เป็นมากเป็นมากกว่าท้อง1อีกนะคะจากมดลูกขยายตัวค่ะคำถามที่2คุณแม่เพชรตั้งครรภ์เข้าสู่เดือนที่6แล้วค่ะคุณหมอคะนอนท่าไหนก็ไม่สบายตัวเลยนะคะท้องจะ
ชอบแข็งบ่อยๆมีวิธีแนะนำไหมคะตัวนี้ในช่วงหลังๆของการตั้งครรภ์นะคะท้องมักจะแข็งบ่อยๆถ้าเกิดว่าคุณแม่แบบทำงานออกแรงมากหรือว่ามีภาวะเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็แนะนำว่าพักค่ะพักผ่อนพารากินได้เหมือนเดิมเหมือนไตรมาส1เด็ดเลยนะคะค่ะแล้วก็นอนท่าไหนก็ไม่สบายตัวค่ะอยากจะแนะนำท่าที่น่าจะสบายที่สุดนะคะก็คือตะแคงเอาซ้ายลงนะคะตะแคงเอาซ้ายลงนอนแล้วตะแคงเอาซ้ายลงเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่เราอยู่ข้างขวาค่ะถ้าเราเอาขวาลงมันจะอึดอัดมากผิดปกติเพราะว่าเราไปทับเส้นเลือดตัวเองนะคะก็นอนตะแคงแล้วเอาซ้ายลงคุณแม่ณัฐมนค่ะดวงดีสอบถามเรื่องวิตามินค่ะอาจารย์ค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถซื้อวิตามินทานได้ไหมเพิ่มจากที่คุณหมอจ่ายมาให้ได้หรือเปล่าอย่างเช่นในตัว DHA นะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเพิ่มได้ไหมคะสามารถกินเพิ่มได้นะคะแต่เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราซื้อเองมาเนี่ยมันผ่านอย.หรือเปล่าแล้วก็มีมาตรฐานหรือเปล่าค่ะถ้ายังไงเนี่ยถ้าอยากกินอะไรพวกนี้ลองแจ้งคุณหมอที่ฝากครรภ์ดูนะคะว่าเราอยากกินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะได้แบบมีผลิตภัณฑ์ที่มันมีมาตรฐานในโรงพยาบาลจ่ายให้นะคะแล้วก็จะได้ไม่รับสารปนเปื้อนจากคุณแม่ปิยนาถนะคะธนสถิตในกรณีที่คุณแม่ตรวจคัดกรองแล้วมีพาหะไวรัสตับอักเสบบีค่ะอาจารย์คุณแม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันในช่วงไหนได้บ้างและจะมีผลกระทบต่อน้องในครรภ์ไหมคะคำว่าพาหะนะคะจริงๆก็คือติดเชื้อนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการนะคะถ้าติดไปแล้วนะคะมันฉีดวัคซีนไม่ได้แล้วนะคะก็คือตอบคำถามเลยว่าฉีดวัคซีนไม่ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อลูกในครรภ์ไหมถ้าตัดติดไวรัสตับอักเสบบีน้องในท้องไม่พิการไม่อะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าตอนเขาเกิดมาเนี่ยเขาอาจจะติดไวรัสตับอักเสบบีจากเราแล้วโตขึ้นไปเนี่ยการที่เขาติดไวรัสตับอักเสบบีมานานตอนเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นตอนท้องค่ะธรรมดาแล้วเนี่ยคุณหมอจะถ้าติดไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมจะให้ส่งหมออายุรกรรมก่อนว่าเจาะดูจำนวนไวรัสที่อยู่ในเลือดว่ามันมากน้อยขนาดไหนค่ะจำเป็นจะต้องให้ยาต้านไวรัสไหมถ้าเกิดมันไม่ได้มากพอขนาดให้ยาต้านไวรัสค่ะคุณหมอก็จะโฟกัสไปที่น้องค่ะตอนคลอดเนี่ยน้องก็จะต้องฉีดวัคซีนน้องทารกนะต้องฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีค่ะเราก็ต้องฉีดตัวภูมิคุ้มกันตับอักเสบบีให้อีกตัวนึงนะคะค่ะเราก็จะมีการฉีดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อป้องกันให้น้องไม่ติดจากคุณแม่ไปลูกนะคะคำถามที่5นะคะเป็นคำถามสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลตุ๊กตาหมีนะคะคุณแม่ชมพูธงชัยถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์มีผลเลือดที่บ่งบอกถึงภาวะไทรอยด์ต่ำตั้งแต่ไตรมาสแรกค่ะอาจารย์จะส่งผลต่อน้องในครรภ์หรือไม่และการทานยารักษาไทรอยด์ต่ำระหว่างตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อน้องในครรภ์ด้วยไหมคะค่ะการที่เราตรวจเลือดแล้วพบว่าไทรอยด์ต่ำค่ะนะคะการที่เราไทรอยด์ต่ำเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงน้องในท้องค่ะทำให้การเจริญเติบโตของน้องในท้องเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณหมออายุรกรรมธรรมดาท่านก็จะจ่ายยารักษาไทรอยด์ต่ำมามันก็คือฮอร์โมนไทรอยด์นี่แหละค่ะเพื่อทำให้ไทรอยด์ของเราอ่ะปกติดียากินได้ค่ะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กค่ะนะคะการที่เราไม่กินยาแล้วทำให้ไทรอยด์ยังอยู่ในระดับต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันไม่ดีต่อน้องมากกว่าค่ะคุณแม่กังวลว่าท้องเล็กแล้วลูกในท้องจะตัวเล็กตามข้อสงสัยนี้เป็นจริงเสมอไปไหมคะอาจารย์มีส่วนจริงดีกว่าเออนะคะคือถ้าเขาเด็กตัวเล็กในครรภ์ค่ะเราจะต้องดูว่าเขาเล็กจากกรรมพันธุ์หรือว่าเขาเล็กจากเขาเป็นโรคค่ะนะคะถ้าเป็นเด็กตัวเล็กจากกรรมพันธุ์เช่นแบบแม่ตัวเล็กค่ะเกิดมาตัวเล็กก็เล็กตามแม่ค่ะก็ยังเป็นเด็กที่สุขภาพดีไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นตัวเด็กที่เล็กจากโรคค่ะเช่นแบบคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นคันเป็นพิษอันนั้นน่ะซีเรียสนะคะแล้วก็เด็ก
แล้วก็ไม่ได้จำเป็นนะคะว่าแม่ตัวเล็กเด็กต้องตัวเล็กเสมอไปบางทีเขาได้กรรมพันธุ์มาจากคุณพ่อค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะตัวก็ตามคุณพ่อเนี่ยแหละนะคะคุณพ่อกับคุณแม่รวมกันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเล็กเสมอไปค่ะคำถามต่อไปเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสแรกค่ะในปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือ iPad คลื่นจากโทรศัพท์จะส่งผลต่อเซลล์สมองของลูกเราไหมคุณหมอคะไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้นะคะว่าการใช้ iPad การใช้โทรศัพท์มือถือทำให้แบบเซลล์สมองของลูกเจริญไม่เต็มที่นะคะไม่มีหลักฐานในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนะคะแต่มีหลักฐานว่ามันส่งผลกับเราแน่นอนว่าเราจะนอนไม่หลับค่ะเราจะพักผ่อนน้อยซึ่งการเครียดการพักผ่อนน้อยเนี่ยมีผลต่อลูกในท้องค่ะแน่นอนคำถามต่อไปนะคะท้องอยู่แต่ลูกคนโตยังไม่เลิกนมค่ะเป็นอะไรไหมคะท้องอยู่ก็สามารถให้นมได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นท้องที่เสี่ยงนะคะไม่ได้การท้องอยู่แล้วให้นมเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับการแท้งนะคะแต่คุณหมอส่วนมากเนี่ยก็จะแนะนำให้เลิกเถอะเพราะว่าการให้นมน้องระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวออกซิโตซินอะไรเงี้ยที่ทำให้แบบมดลูกมันหดตัวนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ดีเลิกได้ก็ดีตอนนี้ตั้งครรภ์12สัปดาห์ค่ะอาจารย์แฝด3นะคะจากการทำหัวใจ2ถุงค่ะจากการทำอิกซี่นะคะตรวจพบว่าน้องมีหัวใจ2ถุงจากการตั้งครรภ์ส่วนอีกถุงพบเป็นท้องลมนะคะแบบนี้จะตรวจเลือดหาความผิดปกติของเด็กได้ไหมต้องตรวจตอนกี่สัปดาห์ก็ตรวจหาความผิดปกติก็ตรวจดาวซินโดรมได้ค่ะตรวจไอ้ตัวเลือดอะตรวจได้ก็คือตรวจในไตรมาสแรกค่ะค่ะนะคะแล้วก็ตรวจก่อนที่จะอายุครรภ์ประมาณ 18-20 สัปดาห์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องเป็นดาวซินโดรมขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีการเจาะน้ำค่ำค่ะแล้วเราอีกซี่2คนมี2ถุงต้องเจาะน้ำค่ำยังไงก็เจาะ2ถุงค่ะเจาะนะคะเจาะได้นะคะเจาะตรวจสอบได้นั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดนะคะของการสัมมนาของเราในวันนี้นะคะกับหัวข้อท้องแล้วทำอย่างไรต่อดีต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้คุณแม่คุณพ่อของเราในวันนี้ด้วยนะคะแพทย์หญิงมาริสาทศสมาร์ทวรกุลสุตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ